สวัสดีครับพี่ก้อมนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม Speed Drifter นะครับแต่ Speed Drift Speed Drifter ก็เป็นเกมรถแข่งนะก็ปกติพี่ไม่เล่นเกมแนวนี้นะครับแต่ว่าเกมนี้มันพิเศษนะครับเพราะว่ามันมีความคล้ายคลึงกับเกม Mario Kart มากนะครับก็นะพี่ก็เลยเล็งเห็นเพราะว่าปกติเวลาที่จะเล่นเกมประเภทแนวนี้นะต้องไปรวมหัวกันที่บ้านเพื่อนนะครับเพื่อนที่มีเครื่องอ่ะณปัจจุบันเห็นมีเครื่องต้องเป็นเครื่องอะไรเครื่อง V ไม่ใช่ดิ Nintendo Switch ก็ไปเล่นกันล่าสุดกับเพื่อนนะจอก็ต้องแบ่งเล่นนะครับเล่นยากนะครับถึงภาพมันจะสวยก็เถอะคือจอมันต้องใหญ่หน่อยแล้วเราก็ต้องเห็นจอเพื่อนกับจอเราด้วยก็สับสนนะแต่ว่าเกมนี้นะครับมันก็คล้ายๆ Mario Kart เลยนะครับคือเหมือนว่าเขาก็ได้แรงบันดาลใจมานะ นะครับก็มันสามารถเล่นได้สูงสุด6คนเลยนะเกมนี้นะครับ6คนนี่คือถ้าเราเล่นกับคนอื่นก็ไม่ได้เป็นไรแต่ถ้าเล่นกับเพื่อนนี่ดีคือจริงๆพี่มาวันนี้มีประเด็นเดียวเลยนะครับก็คือเกมนี้ถ้าเราเล่นกับเพื่อนนะโคตรมันเลยสนุกสุดนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยภาพพี่มีภาพบรรยากาศที่พี่เล่นกับเพื่อนเมื่อคืนมาให้ดูนะคือตอนแรกพี่ก็วางแผนไว้แล้วว่าเกมนี้มันต้องได้แน่ๆเลยนะก็เมื่อคืนก็รวมหัวกันเล่นดูนะเฮ้ยได้สนุกแล้วก็พี่มีประเด็นเดียวจริงจริงเกมนี้มันเป็นเกมรถแข่งที่สามารถเก็บเลเวลไปนะครับสามารถฟาร์มเงินแต่งรถซื้ อะไรนะซื้อพวกแฟชั่นใส่นะไว้อวดกันมันมีระบบอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าน้องๆสามารถศึกษาได้ส่วนนั้นแต่มันมีอีกประเด็นนึงนะที่ว่าน่าสนใจที่สุดเลยก็คือมันเล่นกับเพื่อนได้นี่แหละนะครับแต่การที่จะแจมกับเพื่อนได้นี่นะขั้นต่ำนะครับต้องเลเวล5ก่อนพอเลเวล5เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะสามารถแอดเพื่อนได้พอแอดเพื่อนได้ปุ๊บเราก็สร้างห้องส่วนตัวหรือเราจะไปสร้างห้องแบบกึ่งส่วนตัวหรือว่ามันจะมีคนอื่นเข้ามาแจมด้วยเราก็ชวนเพื่อนเข้ามาในห้องให้เต็มไปหมดเลยนะครับอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นขั้นนึงแต่ว่ามันจะเป็นแบบด่านแบบเบสิกมีเพื่อนพี่อยู่คนนึงอ่ะเขาเล่นตั้งแต่วันเปิดเซิร์ฟเลยนะเกมนี้เปิดได้2อาทิตย์แล้วนะครับก็เลเวล20กว่าจอยกับพวกพี่ไม่ได้อ๋อพี่ถึงทราบมาว่าอ๋อต้องเลเวล10อีกทีนึงพอเลเวล10อีกทีนึงทำใบขับขี่นะครับทำใบขับขี่ในเกมนะ ก็จะสามารถไปเล่นแบบสนามที่เป็นไม่ใช่สนามของฝึกหัดอะสนามของระดับที่สูงขึ้นไปอีกนะครับจะได้แจมกับเพื่อนที่เลเวล20บวกได้นะดูดิพอมันเลเวลเยอะปุ๊บก็เป็นภาระเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย เกมนี้น่าสนใจสนุกนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศที่พี่เล่นกันนะสำหรับใครที่มองหากิจกรรมที่จะเอาไว้ทำสนุกกับเพื่อนนะพี่มาแนะนำเกมนี้เลยครับ Speed Drifter Drifter เสียงไม่ชัดนะโอเคเราไปดูกันครับพี่มาเลยไปพี่มาเลยไปเดี๋ยวดูตรงที่เราก็ยังรวยบวยอยู่ดีเฮ้ยไม่บวยเลยที่สามเว้ยเป็นโรนันจีหน้าเป็นใหญ่บวยไกลๆอย่างพี่นี่แม่งโคตรมีความหวังเลยอ่ะไอ้ข้างหน้ามันฆ่ากันเอาไปไหนพี่เปล่านะแต่พี่อยู่หลังน้องใช่หรอแต่พี่ไม่ได้เป็นคนยิงว้าอยู่ไอ้เราทำไมน้องพี่ลอยมาไอ้ปันจิอย่านะปันจิเบียดถ้าแซงโดนมิสไซล์นะอย่าแซงนะถ้าแซงโดนมิสไซล์นะขู่เว้ยพอคุณทำให้ดูทุกอย่างกันนะไอ้ประกันน้องพี่ลอยน้องพี่ลอยน้องคนรอน้องก่อนเฮ้ยเชี่ยบักไปดีกันไหมโอ้โหตกใจน้องแฟนพี่ให้พี่ก้าวไม่ติดอีกแล้วเฮ้ยมีแต่อะไรก็ไม่รู้อุ้ยสนามหรืออะไรเว้ยเอาไปตะดิงให้มีสายนี่ให้ตะดิงคนเดียวเลยไอ้ปะดิ้งมาขโมยกล่องว้ายน้องอยู่ไหนมีคนตกน้ำเหรอเนี่ยเ
ึ้นตรงน้ำของเมื่อกี้เห็นไหมเออมีคนตกน้ำด้วยมีแต่คนตกน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องเฟนพี่มีจรวดไม่บังด้วยน้องผิดบังน้องบังผิดอ้าวเล็งผิดไปโดยเจ้าประกันประกันมาบล็อกประกันมาบล็อกทำไมโดนเบียร์โอมาแล้วมันตกมาได้น้องเฟนพี่มีจรวดให้ทำหน้าผมดีเลยประกันพี่ก็มีให้ไม่เป็นไรครับตรงนี้ดีจะได้ไม่ต้องตกน้ำนี่ชนไปทำไมน้องคนสุดท้ายอีกแล้วพันจีพี่มีของให้รอน้องด้วยโอ้ทุกคนไม่รอน้องกันเลยพันจีก็มีปลาหมึกมาให้โอ้โหน้องเล่นวัวเดียวไม่ใช่ไม่ใช่เอาเลยครับไอ้เฮ้ยที่หนึ่งเฮ้ยที่หนึ่งโดนไม่ใช่โดนถึงว่าอยากจะไปบ้าเรียบร้อยชื่อเพราะร้ายอีกแล้วอะไรอ่ะแบบว่าดีโล่นะแต่โล่กับการสามอันไม่ได้อ่ะโอ้ยฉลองปิดซอยเลี้ยงเป็นไงบ้างครับก็เมื่อกี้ก็เป็นบรรยากาศที่พี่เล่นเมื่อคืนนะสนุกกันมากเลยนะครับก็พี่ก็หวังว่าน้องๆเนี่ยก็สามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆได้นะครับหวังว่าจะสนุกเหมือนพี่นะก็ขอให้สนุกกับเกม Speed Lifter กันทุกคนเลยนะครับก็วันนี้พี่ก็ขอตัวก่อนนะครับครั้งหน้าอาจจะมีรีวิวเกมอะไรที่น่าสนใจอีกก็ลองติดตามชมดูนะครับสวัสดีครับ